ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊งโอเคค่ะตามนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะธนงศักดิ์สุภการเปิดตัวลูกๆครั้งแรกปั่นเพชรและเปี่ยมรักกว่าลูกจะโตได้ขนาดนี้พ่อนงรับบทพ่อเลี้ยงเดี่ยวยากขนาดไหนแล้วรับมือกับความสุดโต่งของลูกๆแต่ละคนยังไงบ้างพร้อมเปิดใจในที่สูญเสียภรรยาคนแรกด้วยโรคมะเร็งจนเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตทุกวันนี้เชื่อรอดตายจากไฟดูดเพราะลูกสาวคนที่3มันคือยังไงกันเนี่ยแล้วการแต่งงานใหม่กับแฟนรุ่นน้องอายุห่างกันกว่า20ปีล่ะลูกๆแต่ละคนโอเคตรงนี้ไหมวันนี้ขอต้อนรับคุณพี่ธนงศักดิ์และลูกๆปั้นเพชรและเปี่ยมรักคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพี่นงครับต้องปั้นต้องเปี่ยมสวัสดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์นะครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นั่งไล่อายุกับลูกอยู่31 31ครับ26 28 28พี่นงเท่าไหร่36 63 63ทำไมยังหล่อยังเปี๊ยะได้ขนาดนี้พี่ผมไม่กล้าเถียงเลยอ่ะโอ้โหแค่พ่อหล่อลูกก็หล่อลูกก็สวยค่ะดูดีทั้งบ้านเลยแต่จริงๆแล้วพี่น้องมีลูก3คน3คนครับคนโตไปไหนครับคนโตทำงานเป็นราชการอยู่อ๋อเป็นราชการอยู่หน่วยงานไหนคะครับขับเครื่องบินโอ้ยอย่างเท่อายุเท่าไหร่แล้วอะคะคนโตก็แก่กว่านี้2ปีก็33ใช่ครับ33ก็พออยู่ราชการก็มาอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะผิดราชการผิดระบบเป็นอยู่นักบินอยู่กรมฝนหลวงอ๋อเหรอครับกรมฝนหลวงนั่นคือคนโตครับน้องปันปีนี้31ใช่ไหมใช่ครับทำงานอะไรเอ่ยตอนนี้ขายของอยู่ครับแต่ว่ากำลังจะเริ่มกิจการใหม่ละตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมอยู่เนี่ยตอนนี้คนดูทั้งประเทศอยากขายอะไรครับคือจริงๆอ่ะครับภายในสักประมาณเดือน6เดือน7เนี่ยกำลังจะเปิดร้านเป็นร้านอะไรเอ่ยจะทำเล็บด้วยแล้วก็มีตัดผมด้วยคือผมว่าเรียนบาร์เบอร์ส่วนแฟนก็จะเรียนทำเล็บสังเกตใช่อันนี้ทำมาอันนี้คือแฟนทำให้ครับใช่อันนี้ผลงานเดือดร้อนเลยค่ะอ๋อนี่คือแฟนทำให้ใช่ให้ทางบ้านดูว่าก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยฝีมือการทำเล็บก็ได้เออนี่เลยอันนี้มีเถียงไม่ทำไม่เถียงเถียงไม่ได้ขอถามนิดนึงแฟนผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงแข็งยาวทำเล็บแบบนี้ไม่ก็เขาเริ่มสงสัยอะทำเล็บไงไม่ใช่ว่าแฟนผู้หญิงหัดทำเล็บกับแล้วเขาบังคับนี่เดี๋ยวมาดูประวัติเขาซะก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าแฟนต้องผู้หญิงโอเคค่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้กำลังเล็งอยู่น่าจะเปิดที่อ่อนนุช65ครับแต่น่าจะอยู่ประมาณสัก3เดือน4เดือนต่อทางนี้ตัดผมนี่คือผู้หญิงผู้ชายบาร์เบอร์ครับผู้ชายอ๋อเหรอตัดงั้นเดี๋ยวพี่แวะไปอยู่ที่บ้านพี่ได้อ่ะเปี่ยม28ค่ะงานอะไรเอ่ยความจริงอยู่สายอีคอมเมิร์ซตั้งแต่เรียนจบมาค่ะก็ตอนนี้อยู่ TikTok จริงเหรอเล่น TikTok กันได้ TikTok เล่นค่ะเล่นแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อยู่ Lazada มาค่ะใช่โอ้ยเป็นแบบเด็กสมัยใหม่เลยเนาะทันสมัยเลยอ่ะค่ะแล้วต้องถามคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่กี่ปีแล้วนะคะคือก็พยายามจะส่งให้คนอื่นเลี้ยงบ้างนะแต่ไม่มีใครเลี้ยงเลยต้องเลี้ยงเดี่ยวก็เลยเลี้ยงเดี่ยวแต่ละคนค่ะเก่งมากๆเลยก็คุณแม่ก็เสียตั้งแต่ปี48ค่ะ48แต่ว่าเลี้ยงตั้งแต่ปี4จริงๆก็เลี้ยงเข้ามาตลอดนะแต่ว่าพอคุณแม่เริ่มป่วยตอนปี45ก็เริ่มมาส่งมาให้เราดูแลเพราะว่าให้คุณแม่เขาดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเต็มที่ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าป่วยเป็นอะไรเป็นมะเร็งที่ไขกระดูกถ้าภาษาทางหมอก็ใช้เรียกว่า MM multiple myeloma มันเป็นตัวที่ผลิตเลือดจากทางไขกระดูกเนี่ยแล้วมีปัญหาแล้วก็เป็นระยะเยอะละ3แต่ว่าก็อยู่ตอนที่เราเพิ่งรู้ตอนที่เรารู้เขาเป็นเยอะแล้วเขาปวดหลังมาประมาณเดือนนึงอะแค่ปวดหลังอย่างเดียวก็มีอาการมาแล้วปวดหลังนี่คือเริ่มจริงๆมะเร็งเริ่มเป็นนี่ไม่มีอาการนะไม่มีอาการแต่พอเริ่มมีอาการปวดนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มมีระยะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตสุขภาพเรานะครับถ้าไม่มีอาการอย่าเจ็บปวดไม่มีนะอย่าไปนอนใจนะเพราะคนที่เจอสเตจ1 2เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไปตรวจร่างกายแล้วบังเอิญจะตรวจนั้นไปเจออันนี้เพราะไม่มีอาการแต่ถ้าเกิดเริ่มมีอาการปวดท้องปวดหลังแล้วเนี่ยเริ่มพี่ลองจำโมเมนต์ได้มั้ยตอนที่คุณหมอเขาบอกว่าคุณนงครับภรรยาเป็นมะเร็งจำได้จำโมเมนต์จำสายตาจำสีหน้าก็ได้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาโทรมาบอกเราว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเราก็ขับรถเลิกจากไม่เล่นละครอ่ะวันนั้นจะถ่ายเป็นฉากแรกของละครเรื่องนึงก็บอกไม่เล่นละเพราะว่าภรรยาเป็นมะเร็งขับรถจากบางใหญ่มาหาเขาที่ศูนย์วิจัยเนี่ยสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มเปิดประตูเข้าไปเห็นเขานอนรอละแล้วเขามองสายตาด้วยคือจำสายตาเขาได้เลยนะว่าแบบเหมือนกับแบบฉันไม่เป็นไรนะแต่เป็นไรพยายามจะเก็บความรู้สึกตัวเองแล้วเราก็แบบเดินเข้าไปจับมือเขาเพราะเรารู้สึกว่าโมเมนต์ที่คนเป็นอะไร
คนที่เป็นคู่เราอะเขาต้องการกำลังใจมากที่สุดต้องการเวลาที่เราไปบีบมือแล้วแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาตกใจทุกคนตกใจหมดแหละเพราะว่าคนที่ถูกบอกว่าเป็นมะเร็งมันถูกตัดสินว่ามึงต้องตายไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วแต่คุณหมอบอกว่าอยู่ได้หกตอนแรกนั่นคือเราไปตรวจเป็น second opinion คือครั้งแรกที่ตรวจเจออย่าเพิ่งไปมั่นใจนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่จิตมันจะตกไงมนุษย์มันจะติดตกแล้วพอไปตรวจเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจครั้งแล้วก็หมอก็บอกแต่เราเข้าไปหาเขาคนเดียวนะหลังจากตรวจเสร็จหมอบอกว่าก็เป็นเยอะละก็อยู่ไม่เกิน6เดือนหมอบอกอยู่ไม่เกิน6เดือนใช่ๆแล้วก็ถามว่าประเมินสิครับว่าถ้าเกินอย่างเงี้ยจํานวนถ้าไม่เกิน6เดือนเราก็ไม่เป็นไรคือหมอก็ไม่ใช่เราอ่ะนึกออกมั้ยเวลาหมอบอกอะไรหรือใครบอกอะไรเราว่าคุณทําไม่ได้หรือคุณเป็นอันนั้นอย่าไปเชื่อเราต้องเชื่อตัวเราเองแล้ววันนั้นพี่บอกลูกเลยมั้ยค่อยๆเพราะตอนนั้นเค้ายังเล็กอยู่แต่ว่าเราไม่เคยปิดอะไรลูกนะก็ค่อยๆบอกเค้าเอาแล้วอย่างงี้หน้าที่ของลูกล่ะครับตอนที่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าตอนอายุเท่าไหร่นะแต่ว่าพอรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งหน้าที่ของเราคืออะไรจริงๆมันผมว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนขนาดนั้นครับด้วยวัยที่แบบตั้งแต่เด็กคือผมมาอยู่กับพ่ออยู่แล้วด้วยคือหมายถึงไม่อยู่กับแม่นะแต่หมายถึงว่าแม่เขาเอาเราไม่อยู่เราเลยถูกส่งไปอยู่กับเขาแม่เขาเราไม่อยู่ของแม่เราแม่เขาจะดูแลลูกสาวของแม่เขาตั้งใจอยากมีลูกสาวนะเขาจะใช้เวลา pay attention อยู่กับลูกสาวพาไปเรียนเราก็อยู่กับพ่อใช่งั้นลูกสาวล่ะตอนนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรตอนนั้นเปี่ยมเด็กมากตอนที่แม่เจอน่าจะประมาณป.2ใช่ป.2ยังไม่ทราบว่ามะเร็งคืออะไรด้วยซ้ำนะคะก็คือนึกว่าเป็นโรคทั่วไปเพราะฉะนั้นเลยหน้าที่อะไรไม่ได้จะทำอะไรให้แบบไม่ได้ดูแลอะไรเขาแต่ว่ารู้สึกว่าจะทำตัวเองให้ดีให้เขาไม่เป็นห่วงอะไรเงี้ยคือคุณแม่จะแบบพาไปเรียนนู่นเรียนนี่เราก็แค่ตั้งใจเรียนของเราไปเพราะตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่ามะเร็งมันคือแบบโอ้มันร้ายแรงนะแล้วก็อยู่ได้6เดือนอันนี้ไม่ทราบด้วยแล้วตอนที่แม่จากไปอ่ะเรารู้ไหมว่ามันคืออะไรตอนนั้นก็ยังไม่ทราบค่ะก็คือรู้ว่าเขาป่วยแต่ว่ารู้ว่าไม่ได้รู้ว่ามะเร็งมันแบบเทอร์มินอลมากว่าใครเป็นแล้วจะต้องไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนคุณแม่เสียไปประมาณป.5อ๋อใช่เพราะว่าจากวันนั้นที่คุณหมอบอกอยู่ได้6เดือนแต่จริงยื้อกันมาจน3ปีมันเป็นไปได้ยังไงอะคะพี่นงมันยื้ออย่างเงี้ยเพราะคนเป็นมะเร็งพอหมอบอกว่าอยู่ได้แค่นี้บางคนจิตตกแล้วก็บางคนไปเร็วกว่าใช่แต่เนี้ยยื้อได้เป็น3ปีเลยค่ะนี่สำคัญเลยนะคำว่าจิตตกค่ะคือบางทีอะหมอบอกว่าปุ๊บยังเป็นอะไรไม่รู้นะยังไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่พอบอกปุ๊บมันเหมือนแบบตายแล้วครับยิ่งโซมไปเรื่อยๆคือจริงๆอย่างที่บอกว่าประสบการณ์เราเคยหมอเคยบอกว่าตอนโดนไปดูดว่าแขนจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ทำจนแขนมันกลับมาดีเพราะนั้นมันก็เลยเป็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเชื่อเราทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของเราสิ่งที่เขาบอกมาก็แค่ประเมินในส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะประมาณว่าเด็กต้องรู้นู่นนี่เราดูแต่ทีวีไงทีวีเด็กส่วนใหญ่ก็จะรู้เรื่องซึ่งมันจะเป็นบางคนที่รู้เรื่องแต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้หรอกเขาก็จะใช้ชีวิตไปเด็กซึ่งมันก็โอเคแล้วนะเพราะว่าก็จะมีความสุขสดใสเพียงแต่ว่าวันนี้แม่เขาไม่กลับมาแล้วนะก็บอกเขาว่าโอเคแม่ไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ว่าแม่ก็ยังอยู่ในใจเรานะมีอะไรก็ไปคุยได้เราก็จะรู้ว่าแม่จะตอบคำถามนี้ยังไงเพราะคุณก็สนิทกับแม่อยู่แล้วกำลังใจล้วนๆทำให้แบบยืดอายุคุณแม่ไปได้ตั้ง3ปีกับอีก18วันนะโอ้โหถือว่าแบบละเอียดมากละเอียดมากเอาจริงแล้ววันที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วอะโอ้โหตอนนั้นชีวิตของลูกชีวิตของพ่อเปลี่ยนยังไงบ้างครับต้องบอกว่าจริงๆถ้าเคยคุยกับเขาเหมือนกันเคยบอกกับลูกนะว่าถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็อยากให้เขาอยู่ดูแลลูกมากกว่าไม่ใช่ว่าเรารักเขามากจนให้เรายอมตายแทนนะแต่รู้สึกว่าถ้าผู้หญิงคนนึงดูแลลูกจะดูแลได้ดีกว่าคนที่เป็นพ่อคนโบราณเขาบอกว่าขาดพ่อมันถ่อหักขาดแม่มันแพ้แตกเราไม่มีทางที่จะดูแลลูกได้ดีเท่าคนเป็นผู้หญิงหรอกเราก็มีหน้าที่แค่แบบซัพพอร์ตเรื่องของไฟแนนเชียลนะแต่ว่าสุดท้ายเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนรู้จากความเป็นแม่ของเขาอะว่าแม่เวลาดูแลลูกเขาดูแลด้วยความรักไม่มีเหตุผลความรักไม่มีเหตุผลเวลาคุณรักใครไม่มีเหตุผลเลยฉันจะทำอะแต่เวลาผู้ชายมันก็จะมีเหตุผลไงเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันเป็นคนละตรรกะเพราะนั้นเราก็ต้องผสมผสานตรรกะทั้งสองอันเนี่ยเข้ามาด้วยกันบางทีเขาก็สับสนเนี่ยว่าไอ้ตัวของพ่อมันยังไงวะก็โอเคเราก็เรียนรู้กับมันพ่อแล้วทำไมพอสูญเสียคุณแม่ไปแล้วกลายเป็นนักวิ่งทั้งบ้านล่ะต้องบอกว่าเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็พอใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับเรื่องความเจ็บป่วยของภรรยาอยู่โรงพยาบาลเราก็เห็นว่าคนป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครอยากป่วยหรอกทุกคนอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราก็เรียกว่าเราจะบอกเมสเซจนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเราก็จะบอกลูกๆว่าในเมื่อเราไปบอกคนอื่นอ่ะเราเองก็ต้องทำนะแล้วเราก็ทำให้ก็เห็นหลายครั้งที่พาลูกๆไปงานเลี้ยงศิษย์เก่าโรงเรียนเนี่ยลูกๆก็จะเห็นเพื่อนพ่อแบบโอ๊ยกูไม่อยากเป็นอย่างนี้อ้วน
พุงออกแก่ใช่ไหมคนอายุ60กว่าที่ว่าไหมครับนะเขาก็จะเห็นเองแล้วเขาก็จะทำเองเพราะนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเราก็ต้องคลายตะขาบให้เขาก่อนถ้าเขามีสุขภาพดีใช่ไหมอะไรที่มันล้มเหลวก็สามารถทำใหม่ได้จากการที่มีสุขภาพดีความล้มเหลวมันไม่มีอยู่จริงหรอกถ้าคุณยังไม่เลิกการมีสุขภาพดีต่างหากล่ะที่เป็น healthy Israel เป็นนักวิ่งอยู่ตอนนี้เป็นครับวิ่งอยู่ครับอะไรอยู่วิ่งทุกวันวิ่งกับพ่อหรือวิ่งเองวิ่งจริงๆที่บ้านอะวิ่งกันมาตลอดแล้วผมว่านะตั้งแต่เด็กก็คือเห็นพ่อวิ่งอยู่แหละแต่คราวนี้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องวิ่งอาจจะแตกโพลาร์สายแบบน้องสาวชอบวิ่งแบบนึงผมชอบวิ่งแบบนึงเราชอบวิ่งแบบไหนผมชอบวิ่งบนป่าครับอ๋อชอบแบบไฮช็อปเทรลเหรอใช่ใช่ใช่ชอบพวกนั้นอ่ะแล้วเปลี่ยนชอบอะไรวิ่งบนพื้นราบค่ะคุณดีกันทั้งบ้านเลยอ่ะแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าน้องเปลี่ยนไปตรวจสุขภาพมาแล้วเป็นยังไงคะตอนนั้นไปตรวจแล้วก็ไปตรวจภายในเหมือนผู้หญิงเราก็ต้องเช็คอัพตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามีเซลล์ผิดปกติก็ตกใจมากตอนแรกก็โทรหาคุณพ่อคนแรกเลยว่าเอายังไงดีแบบมันต้องไปตรวจที่ไหนต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พาไปตรวจต่อที่โรงพยาบาลเหมือนเป็นไซเคิลโอเพเนียนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรมันเป็นแค่เหมือนเซลล์ผิดปกติเฉยแต่ว่าไม่ได้แบบอะลามมิ่งอะไรค่ะตกใจเหมือนกันเนาะตกใจไปตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วหมอก็บอกว่ามันมีรอยโรคมะเร็งแล้วคุณคิดดูย่ายายเขาก็เป็นมะเร็งแม่ก็เป็นมะเร็งเออแล้วยี่พ่อห่วงไหมคือก็ห่วงนะแต่ว่าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตกใจเลยมากตกใจไม่ตกใจแต่เขาไม่ได้อยู่กับความตกใจนั้นเราบอกไม่เป็นไรไปตรวจที่อื่นอีกทีนึงก็ไปหาโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจแล้วก็เขาสามารถจัดการกับใจเขาได้อะเราก็รู้สึกว่าเขายังออกไปวิ่งได้เขายังอยู่กับมันได้ยังทำงานได้คือคนบางคนที่เรารู้ว่าเพื่อนเราหรือใครก็แล้วแต่พอตกเขาก็จะแบบโอ้โหหมดเลยพังหมดเลยทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเซคันด์โอพิเนียนจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ผ่านเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยยิ่งเห็นมั่นใจว่าแบบการวิ่งการออกกำลังกายมันเมนเทนได้หมดมันเมนเทนได้หมดแล้วเขายอมรับกับมันได้เวลาเราคุยกับเขาก็บอกว่าก็ธรรมดานะป่วยก็รักษาดีดีใจด้วยนะไม่เป็นไรนะดีใจด้วยมาถึงสุดหล่อของผมคนพ่อคนนี้สร้างเรื่องที่สุดในครอบครัวไหมเขาทำให้เราเรียนรู้ดีกว่าเพราะถ้ามันไม่มีเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ก่อนที่จะพูดเขาทำให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรพ่อโอ้เยอะเลยเยอะในทุกมุมในพื้นที่ที่เราไม่คิดว่าเราต้องไปอ่ะในโรงเรียนนึงที่เราคิดว่าเราควรจะไปอยู่ในห้องกิจกรรมมากกว่าห้องฝ่ายปกครองถ้าเป็นฝ่ายปกครองที่คุณต้องเข้าไปทุกอาทิตย์แสดงว่าถ้าเล่ายาวๆจริงๆเนี่ยวันเดียวไม่จบเอางี้ดีกว่ามีเวลาทั้งชีวิตมั้ยล่ะโอ้ลุงปันขนาดนั้นเลยเหรอคะหนักหนักครับสมัยก่อนหนักเล่าพี่ฟังนี่หนักขนาดผมมันตั้งแต่อะไรที่ไม่ดีอ่ะผมทำกับหมดเลยนะตั้งแต่เจ๊กี่ขวบประมาณหลังแม่เสียเนี่ยเริ่มละอ๋อมันเป็นปมในใจหรือเปล่าเหมือนก็ทำเพื่อประชดชีวิตไหมมันไม่ใช่ปมจริงปมมันปูมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นลูกคนกลางใช่เป็นลูกคนกลางแล้วก็ด้วยสังคมที่เราอยู่เช่นแบบเหมือนพี่น้อง3คนเนี่ยพี่ชายก็จะหัวดีน้องสาวเนี่ยมันพูดถึงเรียนเก่ง4ตลอดแต่ผมเนี่ยคือแบบอย่าว่าแต่1เลย 0.8 คือแบบไม่ทะลุ1อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เวิร์คทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆอ่ะเรามีความชอบส่วนตัวคือเราชอบอ่านการ์ตูนชอบเล่นเกมเราเนี่ยคือถ้าเราโตในสมัยเนี้ยครับมันกลายว่าพ่อแม่เราสนับสนุนเนาะไปแข่งเกมหรืออะไรเงี้ยแต่คือยุคนั้นน่ะด้วยพ่อเราทำงานเลี้ยงลูก3คนด้วยแม่ด้วยแต่ละคนก็จะแบบไม่ได้เชิงแอนตี้แต่เค้าก็ไม่ได้เชิงจะแบบผลักดันขนาดนั้นเข้าใจเราก็เลยรู้สึกแบบทางเนี้ยมันเรารู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์ useless เราก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วทางปกติเราก็ทำไม่ได้แล้วหลังจากตอนแม่เสียเนี่ยมันมีเหตุการณ์ทะเลาะกับเพื่อนเหมือนประมาณว่าเพื่อนมาล้อเรื่องแม่เลยครับก็ทะเลาะกันแล้วเราดันชนะมันเริ่มเลยกันใช่ไหมใช่โอเคมันดันชนะมันเริ่มเลยคราวนี้คือแบบมีแต่คนเฮ้ยยูโอเคนี่ยูเฟี้ยวอ่ะเราก็เลยเฮ้ยทางเราแล้วแหละก็เลยเป็นนักเลงในโรงเรียนใช่มันเหมือนแบบเฮ้ยเราได้ motivate ตอนนั้นมาเราสึกแบบเฮ้ยเหมือนมีคนเชิดชูเราในเรื่องเนี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคขาวไม่ได้เราไปดำดีกว่าแล้วเราเริ่มลงเส้นทางดำเนี่ยลงไปลึกขนาดไหนก็ถ้าหนักสุดในชีวิตที่คิดก็น่าจะยาเสพติดครับด้วยไปติดใช่คืออันนี้คือยาเสพติดคือเราแค่เป็นผู้เล่นใช่ไหมคะหรือว่าเราขายด้วยพูดได้ไหมเอาไม่เป็นกลาง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 ก็เคยทำหรือว่าทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดหุ่นนี่แสดงว่าสุดตรงจริงเลยนะก็ไปค่อนข้างลึกครับค่ะค่อนข้างลึกทีมงานบอกว่าเกือบเข้าสถานพินิจเลยเหรออ๋อเคยมีเหตุการณ์นึงที่เคยเกือบโดนก็คือเหมือนไปทะเลาะวิวาทนี่แหละครับสมัยเด็กๆแต่ว่าคือตอนนั้นมันหลุดไปหน่อยคือมันมีพวกอาวุธด้วยมีอะไรด้วยแล้วเริ่มมาถึงตำรวจแล้วก็มีผู้บาดเจ็บที่เข้าโรงพยาบาลแล้วเขาเด็กกว่าเรา
หรอใช่ครับพ่อตอนนั้นทำไงพ่อคุณพ่อรู้สึกไงบ้างคะตอนนั้นถูกอัญเชิญออกจากโรงเรียนถูกไล่ออกเลยถูกอัญเชิญออกจากโรงเรียนใช่ครับสองโรงเรียนอ่ะก็สองโรงเรียนจนกระทั่งแบบแล้วก็โอเคอย่างที่บอกมามันเป็นโมเมนต์ที่มันต้องเป็นหลุมที่เราต้องตกลงไปนะแล้วก็ต้องหาวิธีขึ้นมาให้ได้มีตีบ้างไหมคะไม่เคยไม่เคยครับเคยต่อยบ้างไม่เคยแสดงว่าเป็นคุณพ่อที่ใจดีเหมือนกันนะคะเนี่ยใจเย็นจริงๆตีครับตอนสมัยประถมนะสมัยตอนประถมตีเราเรียกว่าประชุมอันตอนที่ถูกเชิญออกจากโรงเรียนนี่คือตอนมัธยมมัธยมก็คือถ้าเกิดมีเรื่องกับพวกนักเลงที่อื่นอย่างเงี้ยเคยกลัวตายไหมเราหรือตอนนั้นไม่เลยผมว่าด้วยเราอะโชคดีเราโชคดีมาตลอดเลยทั้งชีวิตเลยคือพอกลับมามองจริงจากมองด้วยสายตาที่เราเป็นกลางแล้วเรารู้สึกเราโชคดีเพราะว่าเราไม่ได้หลุดไปขนาดแบบเหมือนเอาง่ายๆว่าอย่างเราอ่ะเราก็ไม่ถึงขั้นพวกช่างคนที่เวลาเขาตีเพราะนั้นมันโหดกว่านั้นอ่ะแต่เราไม่เคยไปอยู่ในคลุกนั้นเราก็อยู่ในตีกันในโรงเรียนเอกชนในแนวเอกชนมันก็เลยรู้สึกว่าให้เราสุดทางนี้แหละฟังดูซอฟต์มากใช่ใช่แต่ว่าจริงๆคือเราก็ไม่เคยหลุดไปในโลกนั้นเหมือนกันแล้วอีกพ่อกลัวลูกตายบ้างไหมอ่ะก็เคยบอกกันนะว่าเขาต้องเป็นคนเลือกใช่เรื่องนี้เขาเคยบอกใช่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าตายยังไม่เท่าไหร่แต่ไปทำคนอื่นตายเนี่ยอันนี้ไม่ควรเพราะพ่อสอนนี้ตลอดจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าถ้าคุณตายก็คุณเป็นคนทำเองไงแต่คุณไม่ควรทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ถ้าคุณไม่ตายทุกอย่างมันมีทางแก้ไขได้หมดต่อให้วันนี้คุณติดคุกก็เถอะผมไม่เยี่ยมผมจะไม่ช่วยคุณนะน้องสาวแล้วค่ะน้องสาวรู้สึกไงบ้างที่เรามีพี่เกเรตอนนั้นเด็กมากๆก็รู้แค่ว่าเขาแบบว่าทำให้คุณพ่อเข้าห้องปกครองตลอดตลอดนี่คือเกือบทุกวัน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 ไม่ใช่ทุกอาทิตย์พี่น้องวันนี้ซื้ออะไรมาฝากผมล่ะนี่ป่ะครูแล้วพี่ชายกับน้องสาวยังไม่ได้รวมห้องปกครองแบบว่ามันซัมเมอร์ยังต้องไปช่วยแบบซ่อมลายวิชาอะไรเงี้ยด้วยความที่อโนงเป็นนักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะคือแล้วเราต้องเข้าห้องปกครองแบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ดีมันทำให้เราไม่มีตัวตนไงมันทำให้เราไม่มีตัวตนทำให้ก็ปกตินะคือจริงๆมันก็คนละส่วนกันนะมันก็ต้องแยกให้ออกว่าเราก็พยายามจะสอนเขาแต่ว่าเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับเราคงก็ต้องเรียนรู้ที่น้องลูกการกระทำของลูกสมัยก่อนเคยคิดว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกต์กับชื่อเสียงของเราพี่น้องเคยคิดไหมไม่นะพี่ว่ามันก็อาจจะมีบางส่วนที่มองแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงต้องอยู่กับมันอ่ะแต่เห็นว่าเคยมีถึงขั้นว่าพี่น้องเนี่ยต้องเบรกจากกองถ่ายละครเพื่อไปห้องปกครองบ่อยครับบ่อยอันนี้เรื่องบ่อยมากคือจริงๆอย่างที่บอกแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้โกรธโรงเรียนนะเวลาเขาเชิญออกพี่ก็ยังทำกลับไปทำกิจกรรมกับเขาได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันพอรู้ว่าลูกเราแสบคือจริงๆต้องบอกว่าโรงเรียนเขาไม่ได้ลงโทษคุณทำเองคุณทำเองเขาก็ทำตามกติกาไงนี่มันคือกติกาที่เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วถ้าเกิดคุณฝืนกติกานี้แล้วสังคมจะอยู่ได้ยังไงแต่วันนี้ลูกชายคนกลางนั่งอยู่กับเราที่นี่หล่อด้วยชีวิตพลิกเปลี่ยนไปแล้วพี่ถามได้ไหมอะไรทำให้เราเปลี่ยนอะไรที่แบบตื่นมารู้สึกว่าฉันจะเป็นคนดีครอบครัวครับพ่อพี่ชายน้องสาวทุกคนเลยครับคือจริงๆอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการเปลี่ยนแต่จริงๆอ่ะเขามีซึ่งจริงๆอ่ะพ่อพูดผมมาตั้งแต่เด็กเลยยันวัยรุ่นยันโตยันตั้งแต่เริ่มเกเรยันจนจะเลิกอะไรเงี้ยจนเรามาเริ่มสังเกตเห็นหลายอย่างเฮ้ยทำไมมันมีคนเข้าหาพ่อเราตลอดเลยเหมือนมาถึงเข้ามาหาแบบเฮ้ยอยากปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตปรึกษาเรื่องการทำงานปรึกษาเรื่อง mindset ปรึกษาเรื่องนู้นนี่นั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเราอยู่ใกล้เขาแต่ทำไมเราไม่เอาอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นบวกอะไรหลายอย่างคือเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเราเที่ยวเราทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนจากกินร้านนี้เพื่อนๆก็เริ่มขยับร้านเริ่มขยับเพราะแต่ละคนเริ่มทำงานเริ่มมีเงินเดือนเริ่มมีอะไรใช่ไหมครับแต่เรายังเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมันเริ่มฉีกเราไปละเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่เวิร์กละเราอะอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ในวัยเด็กแต่พอโตขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบเราอยู่ในสังคมไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้เราเลยเริ่มแบบสต็อปตัวเองก่อนเฮ้ยภายในวันเดียวเลยนะที่เปลี่ยนทุกอย่างค่อยๆครับแต่ว่าช่วงเวลาสั้นมากอาจจะไม่กี่เดือนเลยประมาณเดือน2เดือนเริ่มคิดได้เลยว่าแบบไม่เวิร์กแน่ๆไม่เวิร์กแน่ๆแล้วบวกกับด้วยแบบน้องเปี่ยมหรือใครแต่ละคนก็จะมาคุยเราตลอดเฮ้ยมีอะไรอยู่อยากให้ทำอะไรช่วยได้มั้ยอะไรช่วยได้หมดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบเอ้ยอะไรถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนบ้างละแล้วเราเปลี่ยนได้นานเท่าไหร่ละอุ้ยหลายปีแล้วครับนี่น่าจะ 8-9 ปีแล้วครับที่เปลี่ยนพยักหน้าตลอดแสดงว่าอยู่ทุกเหตุการณ์อยู่ในทุกเหตุการณ์ค่ะเห็นว่าเวลาคุณพ่อแบบไปแบบคุยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยคุณพ่อจะเครียดมากเปลี่ยมก็จะแบบรู้สึกว่า
ขาทำให้คุณพ่อเครียดพอแล้วเป็นไม่อยากเป็นภาระอีกอันนึงที่คุณพ่อต้องเครียดอะไรเงี้ยก็จะพยายามตั้งใจเรียนพยายามอะไรตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีคุยกับคุณพี่บ้างไหมคะมีคุยไหมคุยแต่ว่าคือเปี่ยมรู้ว่าเขาอะแบบอาจจะไม่ได้ฟังเปี่ยมหรอกแต่แค่เขาพูดว่าแบบเออนะมันก็เห็นว่ายูทำให้พ่อเครียดยูรู้ใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ตอบว่าใช่ค่ะไม่เคยว่าเตือนสติเบาๆใช่ค่ะใช่ซึ่งเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็คือพยายามปรับเปลี่ยนใช่ก็ดีใจเนาะดีใจสุดท้ายพ่อก็ได้ลูกที่แบบดีๆทั้ง3คนเลยพร้อมที่จะสู้ชีวิตตลอดก็อันนี้สำคัญจริงๆแล้วความดีมันจะเปลี่ยนได้เนาะเพียงแต่ว่าขอให้รู้ว่าแบบอะไรดีอะไรไม่ดีความดีงามมันต้องอยู่ตรงที่ต้องใช้ศีลธรรมในเรื่องของการสร้างไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น คือไม่ใช่สร้างแต่ตัวเราเองตัวเราเองก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยแล้วก็เวลาประโยชน์ต้องตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยอันนี้ก็คือสอนให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วสุดท้ายต้องปรับได้เสมอแล้วก็ล้มเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาต้องลุกด้วยตัวเองดีมากพ่อตอนนั้นน้องสาวเนี่ยเป็นคนห่วงพี่ชายแต่พอพี่ชายกลับมาเป็นคนดีปั๊บหวงน้องสาวเหรอจริงจริงเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าจริงๆคือเราหัวมาตั้งแต่แรกแหละตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่โตมายันเป็นคนเริ่มไม่ดียันอะไรอย่างเงี้ยหัวหมายถึงว่าเขาคบใครชอบใครอย่างงี้ใช่คือไม่ได้เชิงหวงว่าห้ามคบใครแต่หมายถึงว่าเราก็จะดูตลอดว่าแบบมันคือเราก็เคยเป็นคนไม่ดีเนาะเราก็รู้ว่าคนไม่ดีมันเป็นยังไงคือเหมือนผีเห็นผีอะครับเราก็เลยแบบเดี๋ยวกับผีเห็นผีนี่มันไม่ได้ใช้การมองคนไม่ดีนะมันใช้กับอื่นนะไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรคือผมมองว่าจริงมันเหมือนกับเราก็แค่สแกนให้เขาแต่ท้ายคือเราพูดเลยไปถ้าเขาฟังก็ฟังถ้าเขาไม่ฟังเราก็ทำอะไรไม่ได้เปรียบขอแบบเคสที่มันแย่ที่สุดเลยที่แบบพี่ชายเห็นแล้วแบบเขาไม่เอาเขาไม่ได้ห่วงขนาดที่แบบเอ้ยพี่ไม่ให้คบนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นแบบชอบแอบมองแล้วก็จะแบบเหมือนเช่นตอนนั้นแบบมีแฟนมาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยครั้งแรกเปี่ยมก็ไม่ได้กะมันมืดแล้วนะคะมืดแล้วแล้วก็แบบพอเขามาส่งเสร็จเปี่ยมกำลังขึ้นห้องไปมีใครมาส่งรถสีฟ้าเห็นนะเห็นด้วยหรอมันกลางคืนเขาไม่ได้ลงไปเปิดประตูให้ไม่ค่ะนางส่งจากห้องนางแหวกมาส่งแบบอ๋อมาส่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีพี่เลี้ยงเปี่ยมที่อยู่ตั้งแต่คุณแม่อะไรเงี้ยก็จะคุยกันตลอดพี่เลี้ยงนี่คือยิ่งกว่าพี่ปันนี่เขาจะห่วงมากมีอะไรเขาก็จะฟ้องพี่ปันตลอดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะพามากินข้าวที่บ้านได้กินได้แต่ก็ต้องอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วคุณอันนั้นตอนมหาลัยคือตอนนี้มีคุณพ่อพี่ชายอีก2แบบเนี้ยมันลำบากไหมกับการอยู่กับผู้ชาย3คนแล้วเราจะมีแฟนทั้งทีอ่ะ ทุกคนน่าจะห่วงหมดไหมใช่แล้วก็เหมือนด้วยความที่พี่ปันเขาเกเรตอนมัธยมเขาก็จะเหมือนรู้ว่าแบบถ้ามีใครมาอกหักเราหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องเจอเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอ๋อจะไฟพร้อมบวกพร้อมบวกอ๋อนี่พร้อมบวกเลยเหรอคุณพ่อแล้วคุณพ่อคุณแม่ห่วงไหมพ่อห่วงไหมก็ไม่นะความจริงคือพยายามจะผลักให้เอาแม่หรอกก็คือจะบอกเขาว่าการใช้ชีวิตของผู้หญิงนะคือสมัยตอนที่เรียนมหาลัยหรือตอนอะไรก็จะบอกเขาว่าก็ต้องระวังคือมีแฟนได้แต่ก็ต้องระวังและสุดท้ายเราไม่สามารถไปดูเขาตลอดเพราะตอนที่เขาเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งอะโอ้โหกลับบ้านตีสามตีสี่เราต้องนั่งรอแล้วเราก็นอนไม่หลับอ่านหนังสือนั่นแหละอ่านหนังสือก็เลยถึงตีสามอ่านหนังสือใช่ค่ะคือเขาไปอ่านหนังสือในสตาร์บัคไม่มีตลอดไม่พี่กำลังคิดไงว่าอ๋อผับปิดตีสองถึงบ้านไม่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เขาเรียนปีแรกอ่ะเขาไปต้องแข่งกับคนที่เรียนเก่งไงแล้วเราต้องดูขนาดนี้เหรอแต่สุดท้ายก็บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าคุณพลาดอ่ะโอเคนะสมมตินะถ้าจะต้องท้องอะไรขึ้นมาสิ่งเดียวที่เรารู้สึกเสียดายแทนคุณคือชีวิตวัยรุ่นเท่านั้นเองแต่นอกนั้นไม่ต้องห่วงนะเราเอาหลานมาเลี้ยงได้ครับผมนี่คือบอกเขาเลยบอกเขาเลยถ้าท้องก่อนคือไม่ต้องกลัวว่าพ่อจะรับไม่ได้นะไม่ต้องกลัวพ่อรับได้อยู่แล้วเรารอดไหมไม่เราไม่รู้กับเป็นเรื่องของการเสียหน้าในขณะที่เราเป็นนักแสดงก็พลาดได้มนุษย์ทุกคนพลาดได้เราเองก็พลาดได้ก็แค่ยอมรับมันแล้วก็สิ่งเดียวที่คุณก็ต้องเสียดายคือชีวิตวัยรุ่นแต่ว่าวันนึงพอมันเติบโตขึ้นไปคุณได้เพื่อนนะเพราะลูกคุณก็จะเป็นเพื่อนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ถามหน่อยสิเนี่ยนั่งคุยกับพ่อมาครึ่งจะ40นาทีแล้วเนี่ยอะไรทำให้เราเหมือนกับเข้าใจชีวิตได้ขนาดนี้คือต้องบอกว่ามันคือความจริงดีกว่าธรรมะสอนให้เราเรียนรู้ความจริงถ้าเราเข้าใจความจริงมันคือความสว่างของห้องเนี้ยเราจะเห็นทุกอย่างมันชัดเจนหมดทุกอย่างมันเป็นไม่ได้เราเองก็เป็นไม่ใช่เราไม่เคยเขาเป็นอย่างนี้โอ๊ยแต่ก่อนเรามีเวลาอีกหลายชีวิตเลยที่ต้องฟังคือจริงๆเราก็เป็นมาหมดแล้วทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันใครสักคนเป็นเรื่องที่พลาดมันไม่ใช่ควรที่เราต้องไปซ้ำเติมให้โอกาสเขาให้โอกาสแล้วเขาก็สอนเราเราจะบอกเสมอเลยที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเออ
ขาสอนให้เราเห็นว่าแม้กระทั่งลูกเราที่เราอยู่ใกล้ชิดเราจะเป็นอย่างนี้แล้วคนอื่นเป็นก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราจะไม่ต้องโกรธเขาทำไมดีมากมันไม่ได้ปกติเราสอนเขาเขาสอนเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องปกติพ่อนอกจากรู้ชีวิตเนี่ยยังรู้ขนาดว่าทำยังไงถึงให้ได้ลูกสาวด้วยไม่ได้ทะลึ่งแต่ว่าทีมงานบอกว่าพ่อรู้ขนาดทำยังไงถึงได้ลูกสาววะจริงๆต้องบอกว่านี่พลาดอ้าวพลาดเหรอคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้ว2คนแรกเนี่ยคนแรกเนี่ยอยากได้ผู้ชายคือภรรยาพี่เป็นคนที่แบบผู้หญิงเขาจะมีสูตรทำผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้เขาจะมีหนังสือของเขาดูแหละมีสูตรด้วยมีแล้วเขาต้องแบบต้องมานับวันไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็จะอยากให้ลูกคลอดมกราเพราะเราว่าถ้ามกราจะเหมือนกับเราออกรถต้นปีไงครับผมใช่ไหมคนนี้ก็วันที่9มกราคนโตก็23คนนี้ตั้งใจสองคนตั้งใจแต่คนนี้ตั้งใจใช้เป็นผู้หญิงแต่มาเป็นผู้ชายแล้วออกมาแสบสุดเลยคนแรกก็ตั้งชื่อไว้เลยชื่อไทยรักแล้วคนนี้ตั้งชื่อเปี่ยมรักเอาแล้วยังไม่ได้ใช้ไงคนนี้เลยต้องเป็นชื่อปันเพชรเขาไปค้นดูแต่แรกให้ตั้งชื่อปิติแล้วก็หลังว่าเป็นปันเพชรแล้วก็คนนี้ไปพลาดเพราะว่าวันสิ้นปีภรรยาเนาะวันผิดก็ได้ฉลองแล้วก็ไปถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยเช้าวันที่1ไปถ่ายรูปแล้วโดนไฟดูดที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะแล้วก็มีลูกสาวคนนี้วันนั้นไม่ได้ตั้งใจอ๋อแต่ไม่ได้มาจากสูตรใช่ไหมไม่ได้มาจากสูตรเลยพลาดพลาดแต่ก็ได้ลูกสาวแล้วก็เลยได้ใช้ชื่อเปลี่ยนรักแต่ว่าการที่พี่นงเกือบตายแล้วรอดมาได้พี่นงมีความเชื่อว่าเพราะลูกสาวคนนี้ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้เชื่อเพราะว่าตอนที่ป่วยที่โรงพยาบาล1เดือนนั่นน่ะมีคนที่มาทำบ้านแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเห็นมีเด็กมาช่วยคนนึงเพราะดวงเราอ่ะตายแล้วเขาขอวันไปดูแล้วบอกเขาดูเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนนึงมาช่วยเราก็แบบตอนนั้นยังไม่ได้มีอาการท้องไงแล้วพอ2เดือนผ่านไปภรรยาเริ่มแพ้ท้องเริ่มแพ้ท้องอ้าวทำไมท้องเราก็นะอ๋อวันที่31ที่เราแล้วเขาก็คลอดวันที่21กันยา21กันยาก็คิดดูว่า31ธันวาก็เกือบ9เดือนพอดีนี่คุณพ่อจำวันที่เราแบบว่าผลิตเราได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเป็นนาทีดีกว่าตอนนั้นหลังเที่ยงคืนไปกี่นาทีพ่อเอาเปลี่ยนได้ฟังเรื่องก่อนรู้สึกไงไม่ไอเรื่องที่คุณพ่อเล่าอ่ะคือเปรียบทราบอยู่แล้วเพราะเปรียบแบบมานั่งคำนวณในหัวว่าพอพ่อโดนวันที่1เนี่ยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นพ่อจะทำอะไรไม่ได้แล้วอ๋อใส่พ่อน่าจะทำวันที่ไหนมานั่งคิดในหัวตัวเองอยู่แล้วก็ไม่มีเขาไม่ต้องบอกใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่คุณพ่อคนเดียวด้วยมีคุณตาด้วยใช่ไหมที่เห็นเป็นเปรียบเหมือนเขาฝันเขาฝันแล้วก็เหมือนแบบเขาช่วยเด็กคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดึงมาเป็นเด็กผู้หญิงผมยาวจากน้ำตอนนั้นเปรียบก็ยังไม่เกิดแม่ท้องอยู่อ่ะจะบอกว่ายิ่งคุยยิ่งสนุกนะกับครอบครัวนี้นะเอาอย่างนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยเรื่องของการแต่งงานของคุณพ่อดีกว่าครั้งใหม่อายุห่างกัน20ปีสักครู่ที่คุยแซบโชว์ครับมาเลยครับที่เริ่มต้นเดินกับพวกเราที่คุยแซบโชว์นะคำถามนี้ไม่ใช่ถามพ่อแต่คุณพ่อน่ะแต่งงานกับสาวอ่อนกว่า20ปีคุณลูกโอเคไหมจริงๆเดี๋ยวผมตอบของผมกับพี่ชายเลยจริงๆผมกับพี่ชายเนี่ยปกติมากผู้ชายคือเราไม่อะไรอยู่แล้วครับพี่เราสบายๆเลยพ่อแค่เดินบอกว่าเอ้ยคนนี้นะอะไรแล้วตามนั้นสบายแล้วคือพี่ชายกับผมไม่ได้บอกพ่อเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยอยู่ไปดีลกับน้องเถอะคนนั้นน่าหนักสุดอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่อะคำถามเดียวกันน้องเปี่ยมมันไม่โอเคยังไงต้องบอกก่อนว่าคนนี้ที่แต่งอยู่ไม่ใช่คนแรกที่เป็นแฟนคุณพ่อหลังเลิกกับแม่คนแรกๆเนี่ยเปิ่มจะไม่ค่อยโอเคเปิ่มจะยังห่วงเขาอยู่แต่ว่าพอมันมีหลายๆคนหลายคนเสียวนะพ่อเนี่ยมีหลายๆคนแล้วเราก็โตขึ้นด้วยเลยค่ะแล้วมันนานมากจากตอนนั้นน่ะเปิ่มก็รู้สึกว่าถ้าใครก็ตามที่ทำให้คุณพ่อเราแฮปปี้อะไรเงี้ยเปิ่มโอเคเราเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกนี้ตอนไหนตอนกี่ขวบปีไหนหรือมอไหนอุ้ยโตเลยค่ะเพราะช่วงแรกที่คุณพ่อมีแฟนเปิ่มอยู่มัธยมพอมัธยมมันก็ยังจะแบบไม่ได้พ่อพาสาวมากินข้าวเราทำยังไงเปี่ยมแบบคือเปี่ยมก็โอเคกับเขาปฏิบัติกับเขาดีแต่หมายถึงว่าจะคุยทุกวันตลอดไม่โอเคอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแล้วก็จะสังเกตมาคุยหลังๆมาคุยว่าเปี่ยมอาจจะเป็นคนที่ได้ของขวัญคนเดียวจากไม่ว่าจากแฟนคนไหนของพ่อพี่ปานบอกว่าทำไมพี่ไม่เคยได้เลยเพราะเขารู้ว่าเหมือนเปี่ยมไม่โอเคคุณพ่อไปกระซิบไว้ใช่ไหมหรืออะไรเปี่ยมคือเปี่ยมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพอมานึกย้อนแล้วว่าเปี่ยมเป็นคนเดียวนะที่ได้อะไรตลอดค่ะหรือว่าพอโตขึ้นมันก็แบบเหมือนเปลี่ยน mindset ว่ามันไม่เนาะมันคนนี้มาจะไม่ได้จะมาแทนแม่เราคือคนใครก็ตามที่ทำให้พ่อเราแฮปปี้อะไรเงี้ยเราโอเคหมดค่ะค่ะใช่จนกับคนล่าสุดใช่ก็คือแฮปปี้โอเคใช่เหมือนเป็นแบบเขาคอยซัพพอร์ตพ่อในทุกๆเรื่องอะค่ะพ่อบอกภรรยายังไงคือต้องบอกว่าเราพี่จะเป็นความจริงเหรอเนาะ
ือเวลาชอบใครแล้วเฮ้ยฉันชอบเธอนะลองคบกันดูไหมอะไรเงี้ยเออฉันมีลูก3คนอะไรเงี้ยแล้วลองดูคือเปิดไปเลยเพราะจริงๆพี่ก็บอกว่าชีวิตมันควรจะเป็นคู่ชีวิตมันควรจะมีคู่เรามีลูกก็ใช่แต่ว่าเราก็ควรจะมีอะไรใครสักคนที่มันมาเติมเต็มอะไรเรื่องนี้แล้วถ้าบางทีเราเลือกเขาไม่เลือกเราก็ได้เนาะไม่ได้บอกว่าเขาต้องเลือกเราก็จะสอนลูกเสมอเลยว่าถ้าเขาไม่เลือกเราไม่ได้หมายว่าเราแย่นะแต่เขาไม่ชอบเราเท่านั้นเองเขาจะชอบเราแต่เขาไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ได้แต่เขาต้องยอมรับมันเพราะว่านี่คือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับภรรยาเราไว้ว่าแบบเฮ้ยเราจะมีใครก็แล้วแต่เราต้องดูแลลูกเราต้องอยู่กับเขาจนกว่าเขาจะแยกครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อได้กระซิบมาภรรยาบอกว่าเนี่ยเข้าบ้านนะคุยกับคนนี้เนี่ยคุยตั้งใจคนนี้หน่อยนึงไม่เคยให้เขาไปเผชิญเอาเองแต่ว่าด้วยความเป็นเซนส์ของผู้หญิงอะนะเขาคงจะรู้ว่าแบบผู้หญิงจะต้องดูแลผู้อะไรเงี้ยคนที่อาคารก็คือผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยเขาคงมีเซนส์ส่วนคนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันก็ลองดูก็คุยเลยว่าโอเคฉันชอบนะลองคบกันดูไหมสิ่งเดียวที่จะไม่ไปต่อไม่ move on ก็คือคุณมีแฟนอยู่อันนี้ไม่เอาแล้วคุณมีแฟนไม่ยุ่งด้วยครอบครัวนี้ผ่านมาด้วยกันเยอะมากเปี่ยมกันมีอะไรจะบอกคุณพ่อไหมก็เขาทำงานหนักอะค่ะแล้วก็อายุไม่ได้น้อยแล้วเนาะ30เอ้ยก็อยากให้เขาดูแลตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาไม่ได้หวังอะไรจากเรามากแค่ขอให้เราเป็นคนดีของสังคมลูกๆทั้ง3คนอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเป็นแบบนั้น อยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเราก็จะออกกำลังกายพยายามแบบว่าเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดค่ะก็รักคุณพ่ออันนี้คุณพ่อรู้อยู่แล้วอันละจริงผมมาคุยกับพ่อบ่อยมากนะแทบจะทุกวันเลยคุยกันหลังๆเนี่ยคุยกันเยอะแล้วก็ถามมีอะไรอยากบอกไหมบอกบ่อยมากเลยคือจริงๆก็คือเรื่องเดียวที่น้องเปี่ยมบอกแหละว่าเขาทำงานหนักแต่คือโดยเราอ่ะเราคุยเขาบ่อยจนเรารู้ว่ามันคือความสุขเขาคือหมายถึงว่าถ้าไล่ให้เขาไปทำงานกับไล่ให้เขาไปพักผ่อนเขาอยากทำงานมากกว่าเข้าใจนะคือเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องรักก็รักอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจริงๆอยากให้จริงๆก็คืออาจจะแบบอยู่รอดูวันเราแบบสักเซสมั่งอะไรอย่างเงี้ยไปประมาณนั้นครับพ่อล่ะพ่ออยากบอกอะไรลูกไหมก็ชื่นภูมิใจก็บอกเขาทุกครั้งอ่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เขามีวันนี้ครับแล้วก็ภูมิใจในทุกๆวันของเขานะเพราะว่าเคยบอกเขาว่าสำหรับจะร้องมั้ยเนี่ยเฮ้ยคือสำหรับลูกสำหรับลูกเนี่ยก็คือเรามีความสุขแล้วที่ตอนนี้เขาเห็นเขาเกิดมาแล้วครบ32ค่ะแล้วเราจำวันนั้นได้เพราะนั้นวันนี้ข้าจะผิดพลาดอะไรบางเรื่องแต่ว่ามันมีโอกาสกลับมาให้รู้จักลุกขึ้นสิ่งเดียวที่พยายามบอกเขาคืออย่าไปทำร้ายคนอื่นคืออย่างเงี้ยเขาเคยจะไปเป็นแบบบาร์เทนเดอร์นู่นนี่เฮ้ยไม่เอาคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการทำร้ายคนอื่นที่จะไม่ค่อยต่อให้ได้เงินมาเพื่อเราก็ไม่อยากให้เขาต้องเป็นอะไรสักไม่ใช่ว่าไม่ดีเราขอประทานโทษนะครับสำหรับใครที่แต่ว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้ต่างคนต่างเลือกในชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่สิ่งที่เราเลือกแล้วก็ภูมิใจกับเขาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราเป็นคนที่ต่อเรือเราเป็นแค่ต่อเรือเขาเป็นเรือที่เราต่อวันนึงเขาไปชนโขดหินอะไรกลับมาเราก็ยังซ่อมเขาใหม่ได้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเราก็ให้ลองไปพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วเราก็จะอยู่เพื่อที่จะรอดูวันสำเร็จของเขาวันนี้เขาสำเร็จแล้วก็อยากให้เขาสำเร็จมากขึ้นแน่ที่ดีปังและอุ่นใจจังเอาอย่างนี้จะบอกว่าพี่นงเนี่ยมีมิวสิคัลเรื่องใหม่ด้วยเดี๋ยวมาคุยกันท้ายรายการและที่สำคัญเปี่ยมอยู่ TikTok ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาเคยบังคับให้พ่อเต้นงั้นเดี๋ยวเราให้ทั้ง3คนพักก่อนค่ะคุณผู้ชมครับมิถุนายนนี้จะได้ชมพิศวาส The Musical แล้วนะแล้วพี่นงของเราคือหนึ่งนักแสดงมันด้วยเล่นเป็นบทอะไรครับพี่เล่นเป็นบทหน้าตาอย่างนี้เนาะพระเอกหน้าตาพ่อพระเอกครั้งแรกเลยปะคะเป็นละครเวทีครั้งแรกเลยไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะได้เล่นเดอะมิวสิคัลด้วยใช่แสดงว่าต้องร้องพี่น้องก็เขาบอกว่าเวลาเราร้องเนี่ยมันจะได้ระบายความเครียดซึ่งเราจะส่งความเครียดไปที่คนดูครับผมปกติพี่น้องนักร้องอยู่แล้วอ๋อ no ร้องได้ไหมก็ไม่ค่อยได้หรอกจริงๆเวลาร้องเพลงทีไรก็จะมีคนเขียนใส่รองเท้าแล้วปาขึ้นมาเอาอย่างนี้มิวสิคัลนี้จะดูเมื่อไหร่ครับตอนนี้กำลังซ้อมหนักมากเลยนะครับพี่บอยโอ้โหต้องบอกว่าคือพี่บอยนี่ไม่ได้ทำแบบดีที่สุดนะทำให้มันดีกว่าดีที่สุดอีกโอ้โหเวลาทำงานพี่บอยเนี่ยแล้วทีมงานเขาแบบโอ้โหทุกคนตั้งใจแล้วก็ซ้อมดึกมากแล้วก็พยายามมันรู้สึกจะรอบแรกวันที่14มิถุนาครับผมที่ไหนคะอ๋อเมืองไทยราชดาโอ้ต้องวันเดี๋ยวผมอัปเดตให้14มิถุนาถึง9กรกฎาคมเนาะโอ้แค่เดือนเดียวเองเนาะโอ้30กว่ารอบแล้วเมืองไทยราชดาเธียเตอร์นะครับบัตร 4,000 3,000 2,500 2,000 1,500 แล้วก็800บาทนั่นเองครับสามารถเริ่มจองบัตรได้จองบัตรได้เลยแล้วเมื่อวานพี่บอยพูดมาคำนึงโอ้โหผมประทับใจมากเลยว่าแบบ
คือละครเรื่องนี้อยากจะส่งเสริมให้สังคมให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของการที่เราจะต้องเป็นผู้กำหนดนะครับว่าสังคมเราจะเดินหน้าไปยังไงต้องรักษาสัจจะต้องช่วยกันดูแลทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกนิยามสังคมดีๆมันเป็นนิยามแต่ว่าเป็นนิยามที่เราจะมาช่วยกันสร้างให้มันเกิดความจริงที่เกิดอะไรเป็นงานหนึ่งที่สำคัญอยู่ที่เช่นการงานวิ่งงานวิ่งอ๋ออันนี้ เป็นงานวิ่งเพราะว่าเราทำเรื่องวิ่งอยู่แล้วสุขภาพนะครับแล้วก็มีงานวิ่งวันที่21ครับนะครับเป็นงานพิธีกรเป็นพิธีกรด้วยแต่ว่าเป็นงานวิ่งของครูโรจน์นะครับที่สวนนวมินทร์เป็นงานวิ่ง10ชั่วโมงคิดดูวิ่งตั้งแต่6โมงเช้านะไปเสร็จเอานู่นเลย4โมงเย็นโอ้โห6โมงเช้าถึง4โมงเย็น10ชั่วโมงวันเดียวครับวันเดียวก็คือ21วันเดียว21 21พฤษภาคมนี้สวนนวมินทร์ครูโรจน์ดุลพันธ์6โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับถ้าผมลงสมัครก็6เสร็จน่าจะเสร็จ 6:30 น.แล้วกลับบ้านคนที่ชนะนี่วิ่งกัน100กว่าโลเลยนะร้อยกว่ากิโลใน10ชั่วโมงมีความสุขในการวิ่งเลยเพราะจะบอกว่าขอบคุณมากเราเป็นกำลังใจให้ทั้ง3คนที่มาเยี่ยมรายการของเรานะของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับจากคุยแซฟโรครับจากสุดาพรินติ้งนั่นเองครับผมแล้วให้สวยๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์นะคะขอบคุณคุณลูกทั้งสองและคุณพ่อมากๆครับขอบคุณนะคุณขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาแซฟกันต่อที่คุยแซฟโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับดูคุยแซฟโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ